ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับผมนะขออภัยนิดนึงนะครับพอดีเดินทางนะครับไปหาอาจารย์นะสัญญาณโอเคไหมครับไลฟ์สดที่นี่กลัวสัญญาณจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกลัวตกนะครับสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะเข้ามาแล้วก็กดทักทายนะครับสวัสดีหรือว่าอะไรก็ได้นะครับสวัสดีครับพี่เก๋อรวรรณนะครับผมนะช่วงนี้เดินทางบ่อยเหนื่อยนะโอเคนะสัญญาณโอเคไหมครับนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เข้าไปในห้องชมรมคนเลี้ยงผีให้ผมแล้วกันนะครับผมนะห้องไลน์จะมีห้องไลน์อยู่นะครับนะรบกวนนิดนึงแล้วกันนะครับใครที่อยู่ในห้องไลน์นะครับรบกวนกดแชร์ให้ผมแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับน้องแม็กคนหน้าร้ายครับผมนะสวัสดีน้องบุ๋มคนสวยนะครับผมนะโอเคเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้นะ6วิวนะลองกดแชร์ไว้ห้องไลน์น่าจะเยอะนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดถูกใจเพจนะครับนะก็รบกวนกดถูกใจเพจแล้วกันนะสัญญาณดีครับโอเคครับผมนะวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับผมสไตล์ของคนเลี้ยงผีนะครับแล้วคนที่รักผีนะครับผมนะรอคนเข้ามาเยอะก่อนแล้วกันนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ฟังที่ดีกันเยอะนะครับแต่ละท่านบางทีก็แอบติดตามนะครับนะแอบติดตามกันนะวันนี้รู้สึกผมก็น่าดูเพลียนิดนึงนะครับเพราะเดินทางบ่อยนะครับผมนะถ้าเกิดเสียงเบาไปหรือว่าพูดแบบมันติดขัดๆก็ขออภัยแล้วกันนะครับผมนะวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่สวัสดีครับพี่เรืองยศสุทธิศิลป์นะครับผมนะกดแชร์ไปในห้องไลน์ผมแล้วกันนะหรือว่ากดแชร์เยอะก็ได้นะครับนะขอกำลังใจในการกดแชร์เข้าไปนะโอเคเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะครับนะทักทายเป็นจังหวัดแล้วกันนะครับถ้าเป็นจังหวัดก็ได้นะครับนะคนทักทายเป็นจังหวัดก็ได้นะครับจะได้รู้นะครับว่าอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะครับผมนะเมื่อกี้ขออภัยพอดีมีคนส่งไลน์มาให้อ่านนะก็เลยนั่งอ่านไลน์ก่อนนะครับเมื่อคืนมาแล้วครับจานผู้หญิงวัยรุ่นครับพี่เดืองยศสุทธินันนะครับผมนะก็ได้สัมผัสประสบการณ์จากขุนแผนได้นะครับว่าขุนแผนเป็นผู้หญิงนะครับผมนะเป็นวัยรุ่นนะก็เลี้ยงดูเข้าไปแล้วกันนะครับบางคนเขาจะสัมผัสได้ครับผมนะของพวกนี้นะหลายคนก็อยากจะรู้นะครับอยากสัมผัสบางคนก็สัมผัสได้บางคนก็สัมผัสไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับผมนะของพวกนี้เราเล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับนะเราเล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะสักวันนึงนะครับถ้าเลี้ยงด้วยความอดทนและความศรัทธานะครับเราสัมผัสได้แล้วเราได้เจอแน่นอนนะครับนะโอเคครับโกลกสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ชัยนะลงนะครับนะน้องชัยนะลงนะโอเค20วิวแล้วนะครับผมบอกว่าอยากได้อะไรให้มาเข้าฝันครับก็เป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นนะครับก็ผู้หญิงชอบอะไรก็เส้นอย่างนั้นแหละครับนะพวกเครื่องแต่งกายเครื่องประทินผิวนะอาจจะเป็นเครื่องประดับก็ได้นะครับนะลองเส้นลองบนดูนะครับอาจจะถูกจริตกับพลายนะครับของพวกนี้นะการเลี้ยงพลายนะครับถ้าเกิดเรารู้วิญญาณหรือว่ารู้ว่าวิญญาณเราเป็นอะไรครับผมในเวลาเส้นนะครับแล้วข้อดีคือเวลาเส้นไหว้หรือว่าอะไรต่างๆปั๊บเนี่ยนะครับเราจะได้เส้นไหว้ถูกนะครับนะถูกอย่างที่เขาชอบนะครับของพวกนี้สวัสดีครับพี่ลูกพ่อขุนเมืองโอเคครับผมนะผมไลฟ์สดอยู่นะครับนะทักทายตอนนี้ก็ทิ้งข้อความไว้แล้วกันนะสวัสดีพี่เอกนะครับพรุ่งนี้มาหาผมที่ Perfect Park แล้วกันนะครับบางบัวทองนะผมอยู่ที่ Perfect Park บางบัวทองนะครับผมนะพรุ่งนี้เพราะว่าไม่ได้อยู่วัดเลยเสาร์อาทิตย์นี้นะครับถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นี้อยู่วัดนะครับก็เค้าเรียกอะไรถ้าเสาร์อาทิตย์นี้อยู่วัดผมก็คนเยอะนะครับแล้วพอดีมีธุระนะครับก็เลยกลับไปดูบ้านด้วยนะครับแล้วก็มานี่พรุ่งนี้ก็มาเจอกันที่สำนักผมที่บางบัวทองแล้วกันนะครับผมนะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ผมอยู่บางบัวทองนะครับผมนะถ้ามาก็มาแล้วกันนะน่าจะใกล้กรุงเทพมากกว่าหนองจอกนะครับอยู่หนองจอกจะไกลกรุงเทพนิดนึงนะครับจะไกลนครปฐมหรือไกลบริมณฑลนะถ้าอยู่นนทบุรีนะครับผมว่ามันใกล้ดีเดินทางง่ายนะครับสะดวกนะก็ลองเข้ามาแล้วกันนะครับพี่สัญญาณโอเคนะไม่กระตุกไม่อะไรนะครับวันนี้มาพูดคุยสไตล์ของคนนะครับนะคนเลี้ยงผีนะครับหรือคนชอบพายนะเมื่อวานนี้นะครับมีน้องท่านหนึ่งนะครับผมนะกลัวครับนะกลัวกุมารทองผมนะครับบอกว่าผมเข็ดแล้วครับผมกลัวพายคารวาสนะครับแต่ผมไม่มั่นใจในคารวาสครับไม่มั่นใจนะครับกลัวว่าเวลาเลี้ยงแล้วพายจะกินตัวนะครับผมนะไม่เป็นไรครับก็ดีนะนะตอนแรกนะครับตอนแรกบอกว่าอะไรนะตอนแรกทักผมมาบอกพี่ขุนเดี๋ยวผมจะขายกุมารพี่ขุนเดี๋ยวส่วนต่างเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวพี่ขุนเอาไปแต่ส่วนต่างนี่ผมขอต่างๆยังไม่โอนเงินให้เลยนะครับนะยังไม่โอนเงินให้ผมเลยนะครับจะเอาไปทำกำไรบอกน้องมันไม่ใช่สไตล์วะเฮ้ยนะมึงปล่อยขาดไปเถอะนะ
ไม่ต้องมาเอาเถอะนะถ้าเกิดโอนเงินแล้วจะไม่ว่านะครับยังไม่โอนเงินนะผมก็เฮ้ยอะไรวะเงินก็ยังไม่โอนแต่ไปหากำไรซะนะครับผมนะคือของพวกนี้นะครับตามระยะนะครับโอนเงินก่อนนะครับแล้วคุณค่อยไปขายจองหรือว่าขายใบจองนะครับของพวกนี้นะถ้าไม่ศรัทธานะครับก็ไม่ต้องมาศรัทธานะผมบอกแล้วนะไม่บังคับนะครับนะแต่ก็อย่าไปดูถูกคฤหัสถ์นะครับเพราะว่ามีอาจารย์คฤหัสถ์เก่งๆเยอะแยะมากมายนะครับนะอย่างอาจารย์เป่งพายดังๆนะครับก็คฤหัสถ์นะครับผมนะหรือคนที่ดังๆเยอะแยะไปนะครับคฤหัสถ์นะอย่าดูถูกนะครับผมนะผีนะครับนะไม่กลัวพระนะครับที่มีวิชาอาคมนะผมนะแต่ผีกลัวคนที่มีวิชาอาคมนะครับนะของบางอย่างนะครับคฤหัสถ์ทำได้ดีกว่านะครับเพราะว่าพระทำแล้วอาบัติปราชิกนะครับนะผมบอกก่อนแล้วกันนะครับอย่าดูถูกนะบางทีผมเห็นแล้วผมไม่มั่นใจในตัวคฤหัสถ์บอกก็แต่มึงแล้วกันกูไม่ได้ง้อให้มึงมั่นใจเพราะกูไม่ได้บังคับให้มึงมาจองกูอยู่แล้วนะก็ดีแล้วแหละนะครับนะก็ไปที่ชอบที่ชอบผมก็ว่าก็โอเคนะคนที่ศรัทธาคือศรัทธาถ้าไม่ศรัทธาก็คือไม่ต้องศรัทธานะของพวกนี้นะ บางทีฟังแล้วอะไรวะเฮ้ยมึงเหมารวมมึงอย่าไปเหมารวมนะครับบอกแล้วนะของพวกนี้สวัสดีครับพี่ทวีปนะผมนะโอเคครับผมนะสวัสดีพี่วรรธนาครับสวัสดีครับพี่งงอดีครับผมนะโอเคเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับผมนะคือเราอย่าไปซีเรียสนะครับผมนะอาการพายกินตัวเนี่ยไม่ได้เกิดบ่อยหรอกนะส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่ศรัทธาก็อย่าบูชาของไปเลยค่ะมันเหมือนไม่เคารพครูอาจารย์ถูกครับผมนะถูกนะมันก็ถูกอ่ะผมก็ดีแล้วนะครับมาทักมาตอนแรกทักมาเนี่ยนะครับบอกจะขายเอากำไรผมงงแล้วมึงโอนแล้วมึงโอนให้กูยังไงชิบหายนะมึงจะเอาไปค้ากำไรอ่ะยังไม่โอนเลยถ้าโอนแล้วจะไม่ว่าเลยนะครับถ้าโอนผมจะได้โอนเงินคืนมันไม่ใช่หรอกนะจริงๆมันไม่ได้โอนแล้วมันจะไปเอากำไรอีกนะสุดท้ายปรึกษาเพื่อนให้เพื่อนไปครับให้เพื่อนมาแล้วนะครับนะเขาบอกให้เพื่อนมาแล้วนะเป็นพี่นุเอาไปนะครับนะพี่อนุพลนะครับพี่อนุพลเอาไปตอนนั้นนะครับก็บอกให้แกเป็นหนึ่งนะเพราะผมไม่ได้บังคับอยู่แล้วนะครับบอกมึงจะจองก็จองไม่มึงไม่เอากูไม่ซีเรียสหรอกนะนะอย่าบอกผมไม่มั่นใจในอาจารย์คารวาสครับผมเพิ่งโดนมานะก็บอกแต่มึงแล้วกันนะพายกินตัวไปยังไงครับผมก็ไม่เคยเจอนะพายกินตัวแต่ว่าอาการพายกินตัวนะครับนะส่วนใหญ่มักจะเจอกับพวกผมนั่นแหละพวกผมคือคนที่เล่นคนที่ทำนะครับนะพี่ขุนห้อยตะกุดหลวงพ่ออะไรครับผมแล้วเป็นนั่งหนังหน้าผากเสือนะครับพี่บุรุษไร้นามนะครับอยู่ไม่สุขนะเป็นหน้าผากเสือนะครับผมนะคืออาการพายกินตัวเนี่ยหรือว่าผีมากินนะครับนะผีมากินนั้นในที่นี้หมายถึงว่าเราเลี้ยงผีประเภทผีที่เป็นม่อๆเลยหรือว่าผีที่เป็นเดี่ยวๆหรือเป็นวิญญาณนะครับนะหรือว่าเป็นวิญญาณหรือว่าอะไรนะครับผมนะเป็นการเลี้ยงผีอย่างนั้นนะครับผมนะคือผีประเภทนั้นนะครับมันเป็นจิตเดียวเหมือนกับเราเลี้ยงนางกอเนี่ยนะครับเราเลี้ยงนางกอไว้วันนึงปุ๊บเราไม่เลี้ยงเขาเหมือนนางกอเนี่ยโดนบังคับเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานหรือว่าหลายอย่างครับผมนะสักวันปุ๊บไอ้ครูไอ้อาจารย์คนนั้นอาจจะเป็นอัมพาตเส้นเลือดในสมองแตกนะยกตัวอย่างนะอาการพายินตัวเนี่ยนะครับเอาที่อธิบายมันง่ายๆแล้วกันนะนะที่มันง่ายๆเลยนะครับคนจะได้รู้นะครับว่าพายินตัวเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างไอ้ที่เราบูชากันอยู่เนี่ยไอ้พวกตระกูลขุนแผนตระกูลกุมารทองหลายองค์นะมันไม่แดกหรอกครับเพราะมันมีเยอะนะครับคนก็บูชากันเยอะนะมันก็เหมือนกับเราไม่บูชาไม่ให้เขากินก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนปูนที่ผมเคยบอกอะนะลองศึกษาดูนะแต่ถ้าเกิดเราไปเลี้ยงประเภทศพวิญญาณเป็นดวงที่ถูกจองจำไว้ในหม้อบ้างอะไรบ้างครับที่เขามีผีหม้อผีกะหรือผีอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาเลี้ยงกันนะเป็นผีเดียวๆผีเดียวๆคือหม้อวิญญาณหรือว่าพวกขันผีอะไรต่างๆครับผมมันก็จะมีขันผีอีกนะประเภทนี้นะครับผมนะถ้าเกิดวันหนึ่งเราไม่เลี้ยงหรือว่าเราเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าอะไรต่างๆปุ๊บนะครับผมนะเขาก็มาแดกเราหรือไม่บางทีมันแค้นเรานะครับเราไปสะกดมันมากเราป่วยมันก็มาแดกเราก็คือประมาณนั้นนะแต่ว่าเราคือลูกศิษย์เราคือคนที่บูชานะครับผมนะเราบูชาของพวกนี้มันสร้างเยอะแล้วมันจะไปแดกทำไมอ่ะฮะถูกป่ะถ้ามันแดกมันแดกอาจารย์ที่ไปพีมนสารมาแล้วนะครับผมนะไปผมทั้งตำทั้งเอาทั้งต่างๆมันแดกผมก่อนแล้วนะครับกว่าจะมาถึงที่ให้ทุกท่านบูชานะครับถามว่าคนที่บูชาของผมไปครับพายกินตัวไหมล่ะถามแค่นั้นนะถามแค่นั้นพอนะผมนะแบบกินตัวไหมล่ะเดี๋ยวเจอให้ครับพี่กิตสนพลนะครับผมนะพอดีผมไม่ได้อยู่ผมไลฟ์สดอยู่นะจะให้ผมเจิมรถนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาแล้วกันนะแม่ย่าเขาเป็นพายด้วยไหมครับเป็นพายครับแม่ย่าเป็นพายแม่ย่าเพมไซแอร์เป็นวิญญาณนะครับแต่ว่าดวงวิญญาณเนี่ยนะครับเราสร้างเยอะอ่ะคือต้องดูนะครับ
คนที่เรียกวิญญาณแล้วมาฝังอยู่ในตัวหุ่นแล้วใช้ตะปูหรือใช้เข็มต่างๆเจาะสะกดไว้เพื่อในการกระทำอะไรหลายอย่างนะครับไอ้คนพวกนี้นะครับมีโอกาสพายแดกสูงนะพายกินตัวสูงหรือแม้กระทั่งคนที่มีครูผีครูผีก็มาแดกเป็นปกเป็นปอบนะครับนะที่มันมีขันนะครับเขาเรียกว่าขันขันเนี่ยบางทีไปรับเนี่ยนะครับมันมีหลายประเภทนะไอ้ตระกูลขันเนี่ยนะครับขันผีขันครูจริงๆขันพระอะไรต่างๆนะมันมีหลายขันนะครับในการรับขันเนี่ยก็ระวังนะของบางอย่างไสยศาสตร์นะครับมากับเงินก็มีมากับแบงค์พันก็มีมากับเหรียญก็มีนะครับที่มาหาสารพัดเลยรูปแบบนะเขาจะเอาเงินหรือว่าเอาตังค์นะครับผมนะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินนะบางทีเราไม่รู้ตัวนะเพราะว่าเขาจะทำใส่แบงค์นะสมัยนี้นะผมก็เฮ้ยมันทำใส่เงินเงินนี่ว่านะเอาแบงค์พันเนี่ยนะครับนะแบงค์ง่ายๆเนี่ยเอาไปให้ผู้หญิงนะหรือเอาไปให้อะไรต่างๆปั๊บเนี่ยยกให้ต่างๆเนี่ยนะคือคนที่เล่นไสยศาสตร์เนี่ยก็ทำใส่โดยมีผีแฝงอยู่ปุ๊บแล้วเวลารับเงินปุ๊บนะครับใส่กระเป๋าก็ไม่เป็นไรครับใส่กระเป๋าแต่เมื่อขี้ดูปุ๊บนะครับหรือจะใช้ปั๊บเนี่ยนะครับมันก็นะเฮ้ยเข้าตัวต่างๆนะมากมายนะดูเหมือนอาจารย์เหนื่อยครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมนะวันนี้ไม่ได้นอนนะครับเดินทางนะครับวันนี้ก็เดินทางนะก็เลยเพลียๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้กลับมาจากลพบุรีนะครับนะกลับมาจากลพบุรีหรือว่ากลับมาจากที่ว่าไปสืบวิชานะครับจับผีลงหม้อเพราะว่าผมงงนะครับผมยังงงอยู่นะก็ไปให้อาจารย์สอนอาจารย์เขาก็จับสอนนะครับคนโบราณนะเขาก็ปูให้ดูนะมึงจับผีลงหม้อนะมึงทำแบบนี้นะมึงเอาผ้าขาวมาเม็ดคุณเม็ดนะอาจารย์เขาบอกนะเม็ดคุณเม็ดวางไว้นะครับแล้วก็ท่องคาถาเสร็จปั๊บก็พรมนะครับแล้วก็วนครับให้วนเข้ามาครับผมนะแล้วเอาหม้อวางไว้ครับผมนะแล้วก็ผูกปุ๊บนะครับเอาสายสินผูกเสร็จบริกรรมคาถาปั๊บแล้วก็จับไปถ่วงน้ำนะแต่ก่อนที่ถ่วงปุ๊บก็ให้เอาหินเนี่ยถ่วงไว้นะครับกันมันลอยครับผมนะเขาก็สอนนะครับผมเพราะคนโบราณนะครับสมัยโบราณหรือว่าคนในอดีตเนี่ยนะครับเขาก็เรียนวิชากันนะครับแบบนี้แหละเขาคือไอ้อ่านในตำราคุณอ่านได้หมดแหละนะครับมันสงสัยมันงงนะครับนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกับครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่นะครับที่ว่าเขาสอนจากประสบการณ์นะครับโอ้โหหลายปีตอนนี้80แล้วท่านนะ80ย่าง81แล้วยังไถนาอยู่ก็เก่งนะหุ่นพยนต์เป็นพายมันแล้วแต่สำนักนะมันสำนักบางสำนักก็เป็นอาคมนะครับนะบางสำนักก็เป็นพลายนะครับแล้วแต่เลยนะครับผมนะสวัสดีครับน้องโฟนนิกครับผมนะงั้นวันนี้ไม่ต้องไลฟ์นานก็ได้ครับจะได้พักผ่อนก็วันนี้ก็อาจจะไลฟ์พักนึงแล้วครับผมนะเดี๋ยวก็อาจจะพักผ่อนนะครับวันนี้นะจับได้เยอะไหมครับผมไม่ได้จับนะครับผมยังไม่ได้จับเลยผมถ้าเกิดใครเห็นผมสังเกตได้ว่าผมจะใช้ไม้อ่อนก่อนนะครับผมนะผมยังไม่ขี้เกียจจับลำคาญนะครับบางทีจับไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันมักจะมาร้องนะครับข้างหูอาจารย์บอกบางทีมันก็มาร้องนะมาร้องข้างหูต่างๆความทรมานที่จับมันขังไว้ครับผมนะแชร์แล้วครับโอเคครับปาร์ตสมัยใหม่อาคมเริ่มพัฒนาถ้าเรามีพลายจะได้จะกันได้ไหมครับอย่างั้นบุ๋มใส่แหวนพี่ขุนมาจะกันได้ก็กันได้นะครับนะแหวนผมก็ใส่อยู่นะผมใส่ไว้ตลอดเลยเพราะว่ามันเป็นของโบราณน่ะที่เขาใช้ศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุมานะวันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับมีเรื่องนึงน้องชายท่านนึงนะครับได้ตำราโบราณมานะเพราะว่าในหน้าหนังสือที่เขาเขียนมือเนี่ยนะครับปี2512อ่ะเขาเป็นอาหารเก่านะครับตำราเล่มนี้เป็นตำราสะกดพลายโดยเฉพาะเลยนะเหมือนกับครูบาอาจารย์เขาให้มาเจอกันหรือเปล่าไว้มั่นใจนะแต่ผมไออาจารย์ที่เขียนตำราเนี้ยเขาตายไปนานแล้วนะครับนะตายไปแล้วนะทิ้งไว้แต่มโนคือตำรา1เล่มแล้วก็เขี้ยวจระเข้ที่ข้างในเนี่ยบรรจุจีวรบรรจุขี้ผึ้งสีผึ้งต่างๆนั่นอยู่หน้ารถผมยังไม่ได้เอาลงมาเดี๋ยวผมเอาลงมาให้ดูแล้วกันนะผมก็ต้องเอาลงมาเหมือนกันว่ากลัวสีผึ้งละลายนะครับเพราะอยู่หน้ารถมันร้อนนะผมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้ชมไลฟ์สดผมให้ดูแล้วกันเป็นเขี้ยวจระเข้นะครับเก่าเขาก็ลงของไว้ข้างในเขาบอกว่าใช้คู่กับตำราเล่มนี้โดยการเอาไปปัดเป่าสิ่งไม่ดีแล้วก็ถอนอาถรรพ์ถอนคุณไสไล่ผีต่างๆนะยังไม่ได้เปิดศึกษาเลยนะครับเพราะยังไม่ได้ตั้งขันนะครับผมนะต้องแบบมีดอกไม้ตั้งขันคู่รับนะครับตำรานะแล้วก็ศึกษาจะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นครับก็เป็นตำราที่เขียนมือแล้วเป็นตำราที่ดีนะบางวิชาบางอะไรต่างๆปั๊บเฮ้ยมันก็เอามาเสริมเติมแต่งกันได้นะครับนะมีทั้งเสน่ห์เมตตาโดยการใช้ผีเหมือนกันนะครับตำรามันใกล้เคียงกันแล้วอย่างนึงเจ้าของเก่าเป็นอาหารเก่าด้วยที่ไปลบมานะครับเป็นอาหารพรานนะครับผมนะอันนี้สวัสดีครับพี่สมหวังนะครับผมนะสุวรรณลุงครับกันได้ค่อยโล่งใจหน่อยครับผมมันมากกับแบงค์พันก็มีแต่บางคนไม่ต้องกลัวทำไม่เข้าก็มีมันไม่ได้ทำเข้ากันทุกคนนะครับนะ
ไม่ได้ทําเข้ากันทุกคนนะรู้สึกว่าจะมีน้องท่านหนึ่งโทรมาหาผมพี่ขุนครับนะไปรับพระธุดงค์มา2รูปนะตอนที่ว่าคือตอนที่ขับรถไปนะครับด้วยความสงสารนะด้วยความสงสารปั๊บนะครับเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงนะก็ขับรถไปนะถ้าเกิดทางภาคอีสานเราจะเห็นนะว่าจะมีพระธุดงค์เดินธุดงค์ประจําเลยนะเขาก็แวะจอดนะครับเราก็ให้นั่งรถไปนะทีนี้เกิดการเรียรายเงินนะครับนะเกิดการเรียรายเงินหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมนะเกิดการเรียรายเงินเขาก็แบบนะหมดความศรัทธาอะไรต่างๆปั๊บนะครับเขาก็เลยจอดบอกอ่ะหลวงพี่ลงตรงนี้ครับผมนะหลวงพี่เขาก็ลงครับผมนะหลวงพี่แกก็ฟักงัดได้ใส่สินมาครับแล้วเขายัดใส่มือผู้ของผู้หญิงคนนี้นะที่เจ้าของประสบการณ์นะที่เป็นญาตินะแล้วอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้ก็ลงไปนอนร้องนอนกรี๊ดดิ้นลั่นเลยครับผมนะแบบอาการได้เป็นตัวของตัวเองครับผมนะว่าจะมาหาผมเหมือนกันนะผมบอกโอ้โหให้เจออย่างนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยนะบอกก็ลงมาแล้วกันนะแต่ถ้ามาตอนนี้ผมอยู่บางบัวทองวันอาทิตย์จันทร์อังคารประชุมนะครับถ้าอยู่วัดอีกทีนึงก็วันพุธแหละครับนะพุธมหาศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับอยู่นะนะสวัสดีครับพี่จักกีนะครับผมนะสวัสดีทุกท่านนะครับสัญญาณโอเคนะครับไม่กระตกนะลบกวน37วิว40วิวนะครับกดแชร์หน่อยแล้วกันคนละ1แชร์นะครับเพจผมเนี่ยนะครับคนดูเยอะนะผมว่านะแต่ว่าขาดการแชร์ที่ 3-4 แชร์นะครับผมนะแชร์เยอะจะได้มีสมาชิกเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะครับมาคุยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะจะได้มาเล่ามาบอกกล่าวกันนะครับผมนะคนจะได้กลัวผีลดลงนะครับผมนะทุกวันนี้คนกลัวผีกันเยอะนะครับนะคนกลัวผีกันเยอะนะจริงๆแล้วกลัวมนุษย์ด้วยกันดีกว่านะครับเพราะมนุษย์ด้วยกันเนี่ยทำทั้งนั้นนะครับผมนะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาแล้วนะครับผมนะอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะครับทักทายเป็นจังหวัดหน่อยแล้วกันนะครับผมนะทักทายเป็นจังหวัดนะจะได้รู้นะครับบางทีจะได้นึกออกว่าประสบการณ์ของพี่ท่านนี้อยู่จังหวัดไหนอะไรต่างๆได้พูดคุยกันได้นะครับสัญญาณแจ่มดีนะจังหวัดไหนบ้างนะครับนะทักทายเข้ามานะผมเมื่อวานนี้ยังเหนื่อยเมื่อวานขับรถยังเหนื่อยเลยครับนะโคตรไกลเลยนะสวัสดีครับพี่สันติทุ่งบางกะปิครับผมนะเมื่อวานนี้ก็เข้าไปสอบถามอาจารย์ก็เล่าให้ฟังหลายอย่างครับผมนะก็มีพระรูปหนึ่งนะครับผมที่ผิดครูเหมือนกันนะครับนะเป็นพระที่ผิดครูบาอาจารย์นะจริงๆแล้วครูบาอาจารย์เขาจะกำหนดมาปุ๊บเนี่ยนะครับแต่ว่าไปรับเกินแชร์ไม่ได้พี่เพื่อนไม่เข้าเพื่อนไม่เข้าใจ เพื่อนไม่เข้าใจเพื่อนกลัวผีไม่น่ากลัวเท่ามนุษย์ครับใช่ครับผมนะละนองสวัสดีครับผมนะสมุทรสงครามสวัสดีครับสมุทรปราการบางปูสวัสดีครับผมโคราชสวัสดีครับเนี่ยจะได้โชว์จังหวัดเนี่ยแล้วไม่งั้นก็ไม่มีการตอบโต้กันนะต้องตอบโต้กันนิดนึงนะโคราชสวัสดีครับผมในตอนนี้สิ้นสุดที่โคราชนะแต่ถ้าเกิดบอกมีของแจกเนี่ยโอ้โหแล้วทักทายกันบานเลยนะครับผมถ้ามีของแจกปุ๊บนะครับกดแชร์กันกระหน่ำเลยนะเชียงใหม่สวัสดีครับลำปางสวัสดีครับผมนะแจ้ห่มนะอยู่อำเภอแจ้ห่มนะครับแถวๆนั้นน่าจะมีการเลี้ยงผีหม้อเยอะนะผีกงผีกะนะครับแถวลำปางนะมีหอผีอยู่ขอนแก่นนะจันคุณโอเคครับพี่สถิตแปรยอนะครับตะเคียนลืมเอาตะเคียนอยู่หลังรถโอเคจะเล่าให้ฟังก็เอาตะเคียนมาต้นหนึ่งนะตะเคียนมาแล้วแหละครับนะตะเคียนมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราลงไปเอาไม้ตะเคียนด้วยกันนะโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเราลงไปด้วยกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราลงไปด้วยกันเลยแล้วกันครับผมนะอ่ะลงไปไหนก็มาแล้วเดี๋ยวลงไปด้วยกันนะครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะเราลงไปด้วยกันโอเคนี่จะเป็นครูบาอาจารย์นะครับอยู่ข้างบนนะอันนี้เป็นครูผมนะทุกคนเล่นก็จะรู้นะครับน่าจะเป็นครูบาอาจารย์นะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลงไปเอาไอ้นี่ด้วยกันเดี๋ยวลงไปเอานี่ก่อนเดี๋ยวลงออกไปเอาแล้วกูครับมืดเด็ดนึงนะลงไปเอาของด้วยกันนะครับเป็นไม้ตะเคียนนะผมก็ลืมเลยนะเขาให้มาเดี๋ยวเล่าประวัติให้ดูแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเล่าประวัติให้ดูนะแป๊บนึงนะอันนี้จะเป็นของนะครับข้างหน้านะครับจะเป็นของที่เส้นสัมภเวสีนะครับนะอันนี้จะเป็นปู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอไปเอาของก่อนโอ้ยของผมนี่ของจริงนะครับไม่ได้เอาของแบบเล่นๆมาทำนะครับไม่ได้เอาพวกไม่ได้เอาไม้แบบใบมะขามไม้อะไรมาทำนะเป็นไม้ตะเคียนจริงๆนะครับนะแป๊บนึงนะขอไปเอาตะเคียนโอ้ยอยู่ข้างในอันนี้เป็นตะเคียนที่เขาเอาไปเผานะครับแล้วเจ้าของไอ้คนที่เผาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับนะที่ว่าเอาตะเคียนเผาแล้วเผาไม่ไหม้นะเอาเข้ากันมีชื่ออยู่ครับเขามีชื่ออยู่เขาให้ผมมานะแป๊บนึง
นะเป็นไม้ไว้นี่ก่อนแล้วกันโอ้ยอันนี้นะครับเป็นไม้ดูมือนะครับคือก็ผ่านการเผาไฟมานะครับนะคือเจ้าของหรือว่าเจ้าของเดิมแหละไม่ใช่เจ้าของเดิมให้ผมมาแต่ว่าคนที่เอาไปเผาไฟตอนนี้ตายไปแล้วนะครับเอาตะเคียนท่อนนี้นะครับไปเผาไฟนะดูมือนะครับดำเลยนะเป็นไม้ตะเคียนจริงๆไม้ตะเคียนเก่านะครับไม่รู้โมโหอะไรนะครับไปเผาไฟนะสรุปคือตายไปแล้วครับตายไปแล้วนะไอ้คนเผานะครับนะตายไปเรียบร้อยแล้วนะมีอีกท่อนนึงนะครับมันมีชื่อหมดมีทั้งชื่อของท่อนเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาอีกท่อนนึงก่อนอันนี้ก็อีกท่อนนึงนะครับเป็นไม้ตะเคียนนะครับเป็นตะเคียนทองนะเป็นท่อนเลยนะไม่รู้จะแกะได้เยอะหรือเปล่านะครับแต่เป็นคนละต้นกันนะครับเป็นคนละต้นกันนะคนละต้นกันอันนี้ที่พระเขาให้มานะเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ครับอันนี้เป็นไม้ตะเคียนครับนะอันนี้เป็นองค์ก่อนหน้านะครับจะแกะเป็นลักษณะรูปนี้นะอันนี้จะเป็นตะเคียนนะครับอันนี้ก็ตะเคียนเหมือนกันนะเวรกรรมแมงสาบนะอยู่ข้างหัวเลยนะอันนี้เป็นปั้นเหน่งนะครับแต่ปั้นเหน่งที่ว่าเป็นผู้หญิงนะครับไว้เฝ้าบ้านนะบางคนเห็นแล้วนะครับบางคนก็เห็นแล้วนะอันนี้คือก็เป็นของเส้นของแรงต่างนะครับแล้วก็มีเครื่องเส้นมีขนมอะไรนะของผมนะเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเส้นขนมนะถ้าแกะคงอาจจะแกะเป็นลักษณะรูปนี้นะครับผมนะดูแล้วแต่อาจจะเป็นแกะเป็นลักษณะของอย่างเงี้ยแหละเป็นแบนนะครับแต่แกะนูนนะครับนูนออกมานะเดี๋ยวรอหาช่างแกะก่อนแล้วกันนะครับผมนะอันนี้นะเดี๋ยวให้อยู่กับปู่ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงขออภัยนิดนึงครับขอปิดก่อนโอเคอันนี้เป็นไม้ตะเคียนครับผมนะอันนี้จะเป็นปู่นะปู่แรงมากนะครับผมลงมาได้นะเดี๋ยวผมอุ้ยวางไว้ก่อนแล้วใครเอาอันนี้ไว้นี่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะตะคู่นะครับผมนะอันนี้นะครับมือดำเลยครับอันนี้ที่ว่าเจ้าของเก่านะครับเจ้าของเก่าคนแรกนะครับตายไปแล้วครับนะคนแรกนี่คือเอาไปเผาแหละนะครับแต่เผาว่าข้างในไม่ไหม้นะครับนะข้างในไม่ได้ไหม้นะครับนะยังแก่ได้นะครับผมนะเป็นตะเคียนที่เขาเอาไปเผานะก็งงครับผมนะเก็บก่อนนะครับแต่ผมไว้นี่ก่อนนะไว้อุ้ยเป็นฐานเลยเป็นแต่ว่าอุ้ยหนักมากเจ้าแม่อยู่นี่ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปแกะให้นะเจ้าแม่นะอยู่กับปู่ก่อนโอเคนายนะมือดำนิดนึงอันนี้เป็นปู่นะปู่ที่บ้านนะเป็นปู่ที่บ้านนะครับผมนะที่บูชาที่ว่าแรงๆแล้วครับที่เจ้าของเก่าเขาเรียกอะไรเจ้าของเก่าเอาเข้าบ้านไม่ได้นะครับผมนะก็คือเอาเข้าบ้านไม่ได้ไว้วัดนะครับหลวงพ่อเอามาให้ผมนะครับหน้านี้นะสำหรับปู่นะครับผมนะอันนี้จะเป็นปู่ที่บ้านนะครับถ้าเกิดใครมาหาผมที่บางบัวทองก็นะมาไหว้ได้มาขอพรได้นะครับนะแรงจริงครับแรงจริงนะแรงจริงนะโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าบ้านก่อนนะแป๊บนึงขอเข้าบ้านก่อนสวัสดีครับผมนะขอเข้าบ้านก่อนพอดีลืมเอานางตะเคียนลงนะครับเมื่อกี้นะพอดีลืมเอาตะเคียนลงนะครับตะคู่นะโอ้ยขออภัยนิดนึงนะบ้านค่อนข้างรกนิดนึงนะครับผมนะบ้านจะล็อกนิดนึงจะล็อกบ้านจะค่อนข้างล็อกนะครับนะอันนี้ปู่มั่นก็จะอยู่เนี่ยครับปู่มั่นก็อยู่บริเวณนี้ครับนะข้างบนจะเป็นขันครูนะขันครูอยู่ข้างบนผมนะโอเคมาไหลต่อครับเมื่อกี้พาไปเอาตะเคียนเข้าบ้านเดี๋ยวมาเล่าประวัติตะเคียนให้ฟังแล้วกันนะครับเมื่อกี้นะแป๊บนึงครับอ่ะโอเคมาต่อเลยเมื่อกี้ไปเอานางตะเคียนมานะครับมือดำเลยนะอ่ะเล่าประวัตินิดนึงนะสำหรับนางตะเคียนใครอยากฟังบ้างครับนางตะเคียนผมจำไม่ได้ชื่อเจ้าแม่อะไรนะเป็นตะเคียนทองทั้งคู่เลยนะครับเป็นตะเคียนทองเก่านะน่าจะไปโดนอาถรรพ์หรือโดนอะไรสักอย่างนึงนะครับเจ้าของก็เลยโมโหนะครับไปจุดไฟเผานะเผาปุ๊บเผาไม่ไหม้ด้วยนะเผาไม่ไหม้ปุ๊บหลังจากนั้นไม่นานนะครับตายนะตายโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วก็เอามาอยู่กับน้องท่านหนึ่งนะครับที่อยู่จังหวัดนครปฐม
นะน้องก็บอกว่าเก็บไว้นานแล้วนะครับเพราะหลวงพ่อให้มานะเพราะท่อนนี้นะครับอยู่วัดนะครับนะอยู่วัดอย่าพูดถึงปู่มั่นโอเคนะก็อยู่วัดนะครับเขาก็อยู่วัดอยู่แล้วเมื่อก่อนท่านก็คือเขาก็นุ่งขาวห่มขาวนะครับทีนี้หลวงพ่อให้มาคู่กันเขาก็เล่าประวัติให้ฟังนะว่านางตะเคียนท่อนนี้นะครับผมนะมีประวัติความเป็นมาก็คือเป็นตะเคียนเก่าแล้วนะเขาเอาไปเผาแต่เผาไม่ไหม้ไอ้เจ้าของที่เผาเนี่ยครับตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็อยู่วัดนี้มาแล้วเขาบอกว่าอ่ะเอาไปให้คือให้น้องคนนี้เก็บไว้สองท่อนนะครับเก็บไว้เสร็จปั๊บน้องเขาก็งงว่าหลวงพ่อเขาให้มาทำไมเขาถึงให้เขาเก็บไว้นะจนวันนี้ครับผมนะเขาถึงรู้แล้วว่าอ๋อคงเอามาให้ผมนะครับเขาเลยยกมาให้ผมทั้งคู่เลยนะผมก็เลยอ่ะโอเคในเมื่อคิดว่าให้พี่ก็รับไว้นะครับแต่ในที่นี้ครับใครมีฝีมือทางด้านการแกะบ้างครับผมนะมีไหมถ้าเกิดใครมีฝีมือทางด้านการแกะนะครับเป็นลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงกลมก็ได้นะแล้วแกะเป็นหน้าผู้หญิงได้นะครับนะเอาเฉพาะหน้านะแล้วก็คอครับผมนะคล้ายๆกับแกะนาตะเคียนของผมอะนะถ้าเกิดมีความสามารถนะครับผมนะผมจ้างครับผมจ้างนะแกะนะครับแกะมาชุดหนึ่งแล้วผมว่าน่าจะได้ประมาณหลักร้อยอะนะหลักร้อยเลยแต่เป็นไม้ตะเคียนแท้ๆเนี่ยนะดูนี่น้ำมือดำปิดเลยนะครับผมนะถ้าได้นะเดี๋ยวผมแต่ว่าไอ้ที่ว่าดำๆเนี่ยที่ว่าเป็นฐานเนี่ยนะครับผมไม่ทิ้งนะแต่ว่าผมจะขูดออกขูดผิวออกนะขูดผิวที่เป็นฐานเนี่ยออกมาปั๊บแล้วก็มาตำเป็นมวลสารนะครับผมนะเพราะผมคิดไว้ในหัวแล้วว่าผมจะทำอะไรนะครับที่ดำๆนะเมื่อกี้นี้นะที่แบบจับมาปุ๊บดำที่ฐานเนี่ยผมจะใช้นะครับนะใช้มีดนะครับหรือไม่ก็ใช้ช้อนค่อยๆขูดออกมาครับผมดำๆปุ๊บนะครับแล้วเอามาเก็บไว้ใส่ถุงนะเวลาทำมวลสารอะไรต่างๆปั๊บนะครับจะได้ความแรงนะครับความขังนะแล้วก็เหลือข้างในก็จะแกะไว้ครับผมนะก็ใครนะครับที่มีความสามารถนะครับหรือว่าชี้เป้าช่างแกะได้นะครับผมนะก็บอกมานะครับผมจ้างครับผมจ้างนะไม่ได้ให้แกะฟรีนะจ้างคิดมาแล้วกันนะครับว่าตกชิ้นละเท่าไหร่นะครับผมนะผมเอาขนาดไม่ใหญ่นะขนาดพกพาถ้าลอยองค์ได้ยิ่งดีนะครับแล้วใจเนี่ยอยากได้ลอยองค์นะจริงๆแล้วแกะลอยองค์นะครับแต่แกะลอยองค์มันก็จะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะใครแกะได้บอกนะครับใครแกะได้บอกนะเป็นพลายอินดี้อย่างนึงนะครับเป็นพลายธรรมชาตินะครับผมนะเป็นพลายที่มีสไตล์นะครับในการดุมากนะครับผมนะจริงๆนะครับใครบอกตะเคียนไม่ดุนะครับถ้าตะเคียนไม่ดุแล้วอะไรจะดุเนี่ยดุนะครับดุกว่าตานีนะครับผมนะตะเคียนนี่ส่วนใหญ่มักดุมากตะเคียนประดู่ไซเนี่ยพวกเนี้ยนะผมนะว่าพวกตระกูลนางไม้นะครับส่วนใหญ่จะดุมากทําควายธนูดําเหมือนกันพี่ทําควายธนูสวัสดีครับพี่พารวยครับผมนะโอเคครับจัดเลยโอเคครับผมนะทั้งอยากฟังได้เลยสวัสดีครับที่ตาหนูครับผมนะโอเคเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับผมนะพี่ขุนขอโทษครับพอดีจะเอากันหาเข้าบ้านจุดธูปเจ้าที่ผมก็ไม่เคยใช้นะผมไม่มั่นใจนะว่ากันหาชาลีมันมีจิตหรือเปล่านะเพราะกันหาชาลีเนี่ยเหมือนกับเครื่องรางที่ว่าเป็นเครื่องรางอย่างนึงครับนี่ผมไม่มั่นใจจริงๆนะกันหาชาลีว่าผมไม่ได้ใช้ถ้าเป็นลักยมเนี่ยโอเคนะกันหาชาลีผมไม่มั่นใจนะว่าเขาเรียกจิตเรียกพูดหรือเปล่าหรือว่าตั้งอาการ32หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะหรือว่าเป็นเครื่องรางที่เป็นคล้ายๆกับอิทธิคุณนะครับนะอันนี้ไม่มั่นใจจริงครับผมไม่เคยใช้นะผมไม่เคยใช้กันหาชาลีนะครับแล้วบางอย่างผมรู้ผมตอบนะครับบางอย่างผมไม่รู้ผมบอกตรงๆว่าผมไม่รู้นะครับไม่ คือไม่ดื้อแพ่งที่จะตอบนะครับนะอันนี้ไม่ทราบจริงครับกันหาชาลีนะกดแชร์ครับขออนุญาตทราบ5คนนะครับนะกดแชร์สักนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวผมไปไล่กดแชร์เดี๋ยวผมไปไล่ดูที่หลังแล้วกันนะครับนะใครแชร์บ่อยๆนะครับแชร์ประจํานะครับนะเดี๋ยวมีแจกแน่นอนนะครับนะแจกเฉพาะคนที่แชร์ประจําผมจะมักจะไลฟ์สดจบเนี่ยผมมักจะไปดูนะครับไปดูว่ามีใครแชร์บ้างนะถึงเวลาปั๊บเนี่ยนะครับมีแจกแน่นอนนะครับสิ้นปีหรือไม่ก็เป็นเข้าพรรษานะครับอาจจะแจกของนะครับที่ผมทํานะปีหน้านะครับพี่ขุนค่อยเปิดจริงครับปีนี้ไม่ทันครับตะเคียนไม่ทําปีนี้นะปีนี้แค่กุมารทองแล้วจบเลยนะปิดจ็อบนะครับปิดจ็อบนะตะเคียนนะครับน่าจะปีหน้าพอๆกับควายธนูนะครับปีหน้านี่โปรเจกต์3อย่างนะครับผมไม่ได้ออกของทุกเดือนผมออกของปีหนึ่ง3ครั้งนะครับ3ครั้งนี้แล้วแต่นะครับว่าใครจะมาอะไรจะมาผมนะปีนี้มีนี้แล้วกุมารทองแล้วลูกอมแล้วครับปีหน้านะครับนะปีหน้าก็ตะเคียนมาแล้วนะควายก็มานะครับนะควายธนูครับอีกอย่างนึงไม่รู้คืออะไรอาจจะเป็นพระยันก็ได้ถ้าเกิดมีไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเข้ามานะครับแต่ว่าปีนี้ปิดจ็อบที่กุมารทองหมดแล้วนะครับหมดแล้วด้วยนะครับนะจอมเต็มแล้วครับผมนะสำหรับคนที่บอกกับผมนะครับนะเมื่อวานนี้บอกผมไม่มั่นใจคารวาสครับผมนะผมกลัวครับผมไม่มั่นใจ
ของพายที่คารวาสทำครับนะผมบอกก็ดีไม่เป็นไรครับนะไม่ต้องซีเรียสนะครับผมไม่ได้ง้อให้มึงเช่าผมนะครับผมนะไม่ซีเรียสนะก็ไปหาที่ชอบที่ชอบแล้วกันนะครับนะที่ชอบแล้วกันนะไม่ต้องเพราะผมไม่ได้บังคับอยู่แล้วนะครับนะแถมยังจะทำกำไรอีกนะครับแถมจะทำกำไรนะเออผมก็งงมึงไปทำกำไรทำไมวะเฮ้ยนะเงินก็ยังไม่โอนให้กูเลยชิบหายนะมึงจะไปขายต่อให้เขาแต่ตังค์ไม่โอนอ่ะนะจองได้แต่จองลมอ่ะครับเหมือนกับจองลมอ่ะนะจองลมปุ๊บเหมือนราคา 1,850 บาทอ่ะนะครับแล้วจะไปหาขายคนที่จองไม่ทันเนี่ยนะคือให้เขาโอนเงินให้อ่ะเอา 2,000 ตัวเองนี่ไม่ได้โอนอะไรเลยเหมือนจับสื่อมือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่ของยังไม่ออกอ่ะคุณนะถ้าคุณโอนแล้วผมไม่ว่าหรอกนะนี่คุณยังไม่โอนนะครับแถมนะก็ไปเถอะนะครับไปเลยดีกว่านะอย่างนี้ควายธนูขอแรงๆนะครับโอเคครับผมนะ7ตนเลยนะ7ตนนี่คืออะไรครับพี่จักรีครับผมนะตอนนี้มือดำปิดเลยครับผมนะไปจับฐานมานะผงฐานนะลักยมครับพี่ขุนครับลักยมแล้วครับผมนะลักยมเหรอมีแต่คูณนะครับตอนนี้มีต้นคูณกับต้นยมนะครับต้นลักยังไม่มีนะนะคือของทุกอย่างนะถ้าเกิดจะทำปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่คือไม่ต้องวิ่งหาเขาเราให้เขามาหาเราเองนะเหมือนกับเคสเนี่ยนะครับเหมือนนางตะเคียนเมื่อกี้ที่ลงไปเอาเนี่ยเขาก็ให้มาเองนะครับผมนะผมก็เลยเอานะปีหน้าทำล็อกเก็ตพี่ขุนล้อมด้วยขายันครับผมนะโหล็อกเก็ตเลยแหละครับผมนะล็อกเก็ตผมทำแล้วนะผมไม่ค่อยอยากจะทำซ้ำนะทำอะไรที่ไม่เคยทำอยู่กับผีๆดีกว่านะหรือว่ามวลสารได้มาปั๊บก็เอามาทำนะมีดหมอพี่ขุนจะทำไหมครับทำแน่นอนนะครับแต่ขอว่าเป็นโปรเจกต์ท้ายๆแล้วกันนะครับมีดหมอของกันนะครับขอทำผีก่อนนะของกันทำแน่นอนนะครับนะอาจจะทำเป็นลักษณะตีนะครับตีศิวะนะครับผมหรือว่าตีพระศิวะนะสวัสดีครับพี่ปาริชาตินะครับผมนะมีดครับโอ้โหแต่ละคนมีดนะโอเคนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับสบายๆวันเบาๆนะครับที่ว่าเทคนิคของการทำของใหม่ๆครับโดยการทำของใส่เงินนะครับผมนะก็มีนะทำเสน่ห์ใส่คือทำเสน่ห์เนี่ยนะครับนะหรือว่าไปรักผู้หญิงคนนี้นะครับมีคนโดนมาแล้วนะมีคนมาแล้วอาจารย์ผมจะเล่าให้ฟังเองนะครับนะเล่าให้ฟังว่ามันมากับเงินเลยนะครับมันมากับเงินเลยคือมีเอาง่ายๆว่าผัวเนี่ยนะครับนะมีเมียน้อยนะครับนะทำของใส่เมียหลวงงงไหมผัวเนี่ยนะครับคือผัวเนี่ยมีเมียน้อยแล้วเมียน้อยเนี่ยนะครับนะเมียน้อยเนี่ยมันก็เล่นของอ่ะนะครับผมนะต้องการจะทำใส่เมียหลวงอ่ะนะอยากฟังไหมครับอยากฟังไหมอยากฟังผมจะเล่าให้ฟังครับมันเป็นเคสที่น่าศึกษานะมันเป็นกรณีที่แบบเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะนะโอ้โหมึงต้องการจะหาเมียน้อยปั๊บมึงจัดการกับเมียหลวงโดยเมียน้อยเนี่ยเหมือนในละครเลยนะคือไม่ต้องฆ่านะเรียกว่าใครตายทั้งเป็นนะครับผมนะมันก็แปลกดีนะครับนะถ้าอยากฟังนะขอเยอะแล้วกัน2คนยังไม่เล่าครับนะ2คน3คนแล้วก็ยังไม่เล่าครับมีตั้ง50 60คนนะครับถ้าอยากฟังบอกนะครับแล้วมันเป็นเคสที่น่าศึกษานะเออผมก็เพิ่งฟังอาจารย์ผมเล่าให้ฟังนะนะคือท่านบอกว่าเคสเนี้ยหัวกับเมียน้อยอ่ะนะครับรู้เห็นกันทำของใส่เมียหลวงโดยกระทำใส่เงินโดยหมอไสยศาสตร์นะครับบริกรรมคาถาทุกอย่างนะคือฝังลงไปในตังอ่ะนะผมว่าเออเงินใครก็เอาวะคือทำใส่ในแบงค์พันอะแบงค์เทาๆอะนะแบบได้เงินก็อารมณ์ดีเอาง่ายๆนะจริงๆนะแบบมันก็ต้องระวังนะฟังไหมครับผมนะโอ้โหกี่คนละ1 2 3 4 5 6ได้สัก20คนนะครับจะเล่าแล้วกันนะครับนะถ้าฟังกดเลข1ก็ได้ครับผมนะ1 2มาไลฟ์ตอนมาซื้อของเข้าร้านพอดีเลยนะโอ้พี่อ้ําจะฟังครับผมนะเออนะมีหลายๆคนอยู่ครับนะถ้าฟังก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันนะโอเคนะเรื่องมีอยู่ว่านะครับนะเป็นคนที่อยู่แถวบ้านนะครับนะอยู่แถวทางจังหวัดลพบุรีนะครับผมนะก็เมียหลวงค่อนข้างจะมีฐานะแล้วมีเงินทองนะครับผมนะเรื่องนี้นะครับผมนะมีเงินมีทองนะครับผมนะโอ้โหมันมีคนเยอะเลยนะทีนี้นะครับผัวไปติดเมียน้อยนะผัวไปติดเมียน้อยนะครับผมนะเมียน้อยนี่ก็จะเป็นคนที่ชอบเล่นไสยศาสตร์นะครับสงสัยไอ้ผัวนี่น่าจะโดนของมาด้วยนะครับถ้าเกิดแบบคาดไม่ผิดนะครับผมนะก็อาจจะโดนของจากเมียน้อยกระทำด้วยซ้ำไปนะครับผมนะเพราะว่าเขาชอบทางด้านนี้อยู่แล้วนะทีนี้นะครับก็วางแผนกันนะครับอยากจะได้สมบัตินะครับแล้วก็อยากจะมาอยู่แต่งงานอยู่กินกับเมียน้อยด้วยนะครับนะคือเอาง่ายๆว่าแม่งเลวคูณ2อ่ะนะครับทั้งคู่เลยนะครับนั้นเลิกดีๆไม่เลิกนะครับนะกลัวนะครับกลัวไม่ได้สมบัตินะครับเพราะแต่งงานกันแล้วนะครับเมียหลวงนะเอาง่ายๆคือมีตังค์อ่ะนะครับนะมีตังค์นะทีนี้นะครับก็ไปหาอาจารย์นะครับท่านหนึ่งนะครับนั่นก็อยู่ในละแวกบ้านเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่อีกฟากคุ้งหนึ่งนะเขาก็ทำของใส่นะโดยการใช้ผีเขาก็เป่านะเขาก็เป่าทำของใส่นะใส่แบงค์พันอ่ะแล้วเขาก็ม้วนนะครับม้วนอัดของไว้ข้างในนะ
ทีนี้นะครับหลังจากนั้นปุ๊บคือทำงานเสร็จปั๊บนะครับแล้วทำงานเสร็จอะไรเสร็จก็คือไปพูดดีเข้าไปหาเมียหลวงปุ๊บก็พูดดีเธอตัวเองฉันมีเงินมาให้ครับผมนะก็เอาแบงค์พันนะครับนะสามใบให้คือเป็นเงิน 3,000 บาทนะครับนะโอ้เมียหลวงก็ดีใจเฮ้ยร้อยวันทันปีนี่ผัวกูไม่เคยให้เงินเลยนี่มาแปลกบอกตัวเองนะเธอนะฉันทำงานได้นะนะฉันให้เธอ 3,000 นะไปซื้อของกินนะทีนี้เมียก็ปลื้มครับผมนะโอ้โหเฮ้ยร้อยวันทันปีมึงไม่เคยเอาเงินให้กูแต่เขาม้วนแต่แปลกคือม้วนมาอย่างดีอ่ะม้วนแล้วก็พับอ่ะนะม้วนอย่างดีเลยปุ๊บเนี่ยเมียก็เฮ้ยแปลกเว้ยเฮ้ยนะก็ขี้ออกมาดูครับผมแล้วก็ขี้แบงค์ออกมาดูนะแบงค์พันนะขี้ออกมาปุ๊บนะครับเมียหลวงนี่ครับผมนะล้มทั้งยืนเลยหงายตึงเลยครับผมนะคนในบ้านต่างๆตกใจครับนะอยู่ดีๆก็ล้มทั้งยืนเลยแล้วก็กรี๊ดเลยล้มทั้งยืนปุ๊บเนี่ยครับนะแล้วก็สลบไปพักหนึ่งแล้วก็ฟื้นขึ้นมาครับนะจากนั้นสติก็เริ่มเบลอครับผมอาการก็เริ่มเบลอเลยครับนะเหมือนกับมีอะไรแฝงตาเริ่มขวางครับทีนี้ตาเริ่มขวางแล้วครับผมนะลอยอ่ะเอาง่ายอารมณ์แบบไม่เป็นตัวของตัวเองครับนะอารมณ์ไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะนะป่วยอ่ะนะคือแบบเหมือนคนป่วยเลยนะเหมือนคนเป็นจิตเวชอ่ะนะอารมณ์นั้นเลยนะป่วยกินข้าวไม่ได้นะครับนะจนนะครับนะจนคนแถวบ้านนะผมนะพามาหาอาจารย์บอกโอ้ไอ้นี่มันนะไอ้นี่มันก็โดนของคือร้ายเขาเพราะว่าอาจารย์ผมคนนี้คืออาจารย์ผมปู่บุญเนี่ยเขาจะดูดอกหรือจะดูน้ำมนต์นะเขาจะดูที่น้ำมนต์เขาจะรู้เลยว่าใครโดนใครมีอะไรครับผมนะเขาจะดูบอกเฮ้ยมึงโดนนะมึงโดนปุ๊บครับผมนะก็ทำการไล่ครับผมนะทำการไล่เขาบอกว่าคนนี้เคสนี้นะครับนะต้องไล่ประมาณสัก6-7ครั้งนะครับนะเพราะเขาขึ้นมาว่าต้องมาทำกับเขาเนี่ย6-7ครั้งถึงจะหายนะเราก็เริ่มทำไปครับนะทำไปปุ๊บนะก็เริ่มสติเริ่มกลับมาเริ่มดีครั้งที่2ที่3ตอนนี้ทำไป3ครั้งแล้วนะเริ่มดีขึ้นนะแล้วก็พูดคุยกันบอกว่าญาติก็เล่าให้ฟังว่าก็เพราะตังค์เนี่ยแหละนะอยู่ดีๆไอ้ผัวมันให้ตังค์แล้วมันก็หมดสติร้องไปครับผมนะอาจารย์บอกสงสัยมากับเงินแหละนะมากับแบงค์นั้นจะเป็นพวกหมอศัลยศาสตร์เนี่ยทำใส่ตังค์นะห่ออะไรไว้ปุ๊บแล้วจับนะจับมาปั๊บครับผมนะแล้วก็ทำการวีดร้องไห้แล้วก็ล้มลงไปเลยครับนะหลังจากนั้นก็อาการก็ไม่เหมือนเดิมครับผมนะตอนนี้ก็ยังทำงานไม่ได้นะทำงานไม่ได้นะผมว่าน่าจะเป็นคล้ายๆแบบกระทำแบบให้เสียสติอะไรต่างๆครับให้บ้านะหรือไม่ก็ตายโดยมีวิญญาณนะครับนะเวลาทำพิธีปุ๊บนะครับเขาก็วางสายสินพาดแล้วก็นอนทับนะครับเวลาท่องปุ๊บก็มีอาการดิ้นนะครับดิ้นครับผมนะหลังจากนั้นนะครับนะหลังจากนั้นปุ๊บนะครับช่วยแก 2-3 ครั้งโดนของนะเธอนะโอ้หลังจากนั้นนะครับนะหลังจากนั้นนะครับนะหลังจากนั้นปั๊บนะครับอย่างทำปุ๊บเนี่ยนะทีนี้นะครับอาจารย์บอกกำลังนั่งกินข้าวอยู่นะกำลังนั่งกินข้าวอยู่นะอยู่ดีปุ๊บลักษณะเหมือนคล้ายกับชาที่ปากนะชากระเคือบกินข้าวหม้อเดียวกันเขาบอกนะคือข้าวเนี่ยข้าวในหม้อนั้นซาวอย่างดีครับนะในหม้อที่คือในหม้อของอาจารย์ที่บ้านนะครับแล้วก็จะมีพี่ไทยมีอาจารย์ผมนะครับนะแล้วก็มีลูกๆหลานเนี่ยก็หุงข้าวกันเองอ่ะคนบ้านนอกนะชนบทเนาะก็ซาวข้าวแล้วก็ตักข้าวแบ่งกันมีอยู่คำนึงกัดคือตักปุ๊บเข้าไปกำลังจะกืนปุ๊บเนี่ยแบบเหมือนแบบมีอะไรที่แบบชาปากนะชาแบบชาเลยแบบหน้าที่ชาหมดเลยก็สงสัยว่าเอ๊ะมีอะไรนะก็คายคำข้าวออกมาจะเป็นลักษณะตะปูครับนั่นตะปูมีสนิมถูกตัดหัวตัดท้ายแล้วงอมาครับผมนะเป็นตะปูฝาโลงนะครับนะที่ถูกไฟไหม้มาครับผมนะเนี่ยจ่ายก็เรียกให้ดูเนี่ยเองดูดิเนี่ยอันเนี้ยคือตะปูนะที่เขาส่งมาที่อยู่ในหม้อข้าวเนี่ยนะที่เขากินอยู่นะก็บอกว่ามันน่าจะแค้นหรือว่าอะไรหลายอย่างครับผมนะทีนี้ทางลูกๆเขาก็จะจับบอกมึงไม่ต้องจับมึงดูอย่างเดียวนะอาจารย์ผมก็เลยไปที่ห้องน้ำนะไปที่ตรงหลังห้องน้ำก็จะมีรองนะมีรองเสร็จปั๊บท่านก็ท่องคาถาท่านนะท่านบอกว่างั้นมึงอยู่ในส้วมนี่นะก็จับหยอดในส้วมแต่ถ้าเกิดมึงไม่อยู่ในส้วมมึงก็ไปวิ่งเข้าไปแทงตรงหัวใจคนที่ส่งมาผมนะอาจารย์พูดอย่างนี้นะไปแทงหัวใจคนที่ส่งมึงมานะแต่ถ้าเกิดมึงไม่ไปมึงก็อยู่ในส้วมชั่วกับชั่วกรรมนะแต่ผมว่าแกน่าจะใช้คาถาพระล่วงอ่ะนะมันจะมีคาถาปากพระล่วงอยู่นะคาถาบทนี้ครับแต่ว่ามันต้องเป็นสมาธินะคือรูปนี้คือแช่งครับผมนะรูปออกคือถอนเนี่ยนะมันจะมีตัวคาถานี้อยู่นะเพราะในตัวนี้ผมก็มีอยู่นะครับนะผมไม่เคยใช้นะเพราะว่าขี้ลืมเพราะเวลาใช้ปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาแช่งนะครับเวลาแช่งปั๊บนั้นเราก็วนนะเวลาเราถอนปุ๊บนะครับเราก็วนครับผมนะแต่ถ้าเกิดลืมถอนปุ๊บนะครับเวลาพูดไปด่าใครเดี๋ยวมันจะเป็นจริงเป็นจังนะครับนะเป็นจริงเป็นจังนะผมว่าอาจารย์น่าจะใช้ตัวนี้แล้วก็พูดไปปุ๊บนะครับแล้วก็ไปสะท้อนนะครับมันก็ไปสะท้อนไปโดนไอ้หมอผีตัวนั้นนะครับที่อยู่คุ้งใบปุ๊บนะไอ้นั่นก็เจ็บก็ปวดเหมือนกันนะครับผมนะไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้มันก็เป็นศัลยศาสตร์นะครับเกี่ยวกับ
การกระทำนะครับการกระทำใส่คนโดยผ่านเงินนะหรือว่าสตังค์นะครับก็น่ากลัวแล้วอีกเคสนึงที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปนานแล้วนะคล้ายๆกันอันเนี้ยเป็นเงิน3บาทที่เขามอบให้นะครับผมนะเป็นเงิน3บาทที่เขามอบให้ไว้ครับผมนะไอ้เคสนั้นผมเป็นคนไล่ไปเองนะไล่จนหายไปแล้วนะใช้ชีวิตปกติสุขนะครับมันคือมันก็ตรงครับมันตรงกับที่ผมเคยไล่มาแล้วอาจารย์ก็เล่าตรงกันคล้ายคลึงกันนะแล้วก็ช่วยคล้ายๆกันแต่ว่าของอาจารย์ผมนี่จะเป็นแบงค์พันของผมนี่ก็จะเป็นเหรียญ3บาทนะถ้าเกิดใครดูติดตามผมใน Facebook เนี่ยนะมันมีอยู่โพสต์นึงที่ผมบอกใครหนอฉันส่งเจ้ามาก็เป็นตะปูเนี่ยนะครับหลังจากไอ้ไล่เคสไอ้ผีศรีสะเกษไอ้คนศรีสะเกษที่โดนของศรีสะเกษที่เขาให้เงิน3บาทมาเนี่ยนะก็ตะปูเดี๋ยวผมไปนั่งส่งพ่อไปหาหมออยู่นะมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าหน้าบ้านมันจะมีตะปูฝาลงศพมันตกอยู่ที่หน้าเนี่ยนะเป็นตะปูเป็นรอยไฟไหม้ของผมเก็บไว้ไหนแล้วผมจำไม่ได้เหมือนกันนะตะปูแล้วงอเชียนะครับนะถ้าเกิดในห้องไลน์อ่ะน่าจะเห็นนะคือมันก็หลังจากที่ว่าผมไปไล่เคสนั้นมาไม่กี่วันแล้วผมก็ไปส่งพ่อผมก็นั่งเฉยๆนะแล้วก็ตะปูเนี่ยมันตึกตึกตึกตกลงมาอยู่ข้างหน้าว่าเฮ้ยมันอะไรวะแล้วก็งงๆอยู่เป็นตะปูนะถ้าเกิดใครติดตามเฟซผมจะรู้ครับผมว่ามันมีอยู่ภาพนึงที่ผมเล่าให้ฟังที่อยู่ที่มือนะมันเป็นตะปูฝาโลงจริงแล้วไปเจออาจารย์ผมเล่าเมื่อวานนี้เฮ้ยมันตรงกันเลยว่าเฮ้ยนะอาจารย์โดนที่หม้อนะอาจารย์คือกินเข้ามาแล้วนะแต่ครูบาอาจารย์เขาคุ้มมาเตือนมาบอกครับผมนะคืออาการมันจะคือเหมือนคนคอแข็งอะแล้วปากชาเนี่ยนะเขาเลยต้องคายข้าวออกมานะเขามาเตือนนะของพวกนี้ไสยศาสตร์ไม่เชื่อไม่มีนะมีจริงนะมีจริงนะครับนะมีจริงนะแต่คนบอกงมงายไม่เชื่อต่างๆผมไม่ได้บังคับให้คนเชื่อนะครับผมนะจำได้ครับโอเคครับกันได้ขอน้องพลอยเลยเธอดีจริงเชื่อฉันอาจจะไปพร้อมกันพี่ขุนเก็บตะปูไว้หน้าบ้านกับปั้นเหน่งค่ะเออน่าจะอยู่ในซองปั้นเหน่งถ้าจำไม่ผิดนะต้องไปดูผมจำไม่ได้ครับผมบางทีผมก็ลืมนะเพราะของผมเยอะนะต้องไปดูแล้วนะครับผมนะง่วงกันหรือยังครับ64วิวนะครับของพวกนี้นะเหมือนกับเราพูดคุยกันแบบชิลๆนะครับถ้าเกินไปตายครับถ้าเกินไปตายนะตายบางทีก็ไปใหญ่ในท้องบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วเมื่อก่อนนี้ค่อนข้างคือเมื่อก่อนนี้มันสุดๆเลยแม้กระทั่งพวกโซ่พวกอะไรยังเอาเข้าท้องได้เลยนะมันค่อยๆคือมันไปเล็กแล้วมันบานไปใหญ่ในท้องอะเหมือนหนังวัวนะเอ๊ะหนังวัวมันเข้าไปในร่างกายคนได้ไงต่างๆตอนเข้าไปมันเล็กนิดเดียวแหละแต่มันไปบานไปใหญ่ในท้องครับแล้วมันก็จะมีกรรมวิธีที่เขาทำนะครับนะรับของใครก็น่ากลัวครับถ้าพี่ไหวบุ๋มก็ไหวโอ้พรุ่งนี้ฉันจะซื้อชุดไปให้น้องพลอยโอ้กำลังคุยเรื่องน้องพลอยครับผมอยู่ชายแดนผมอยากได้แรงๆครับที่รักษาเราได้มีไหมครับผมนะอย่างชายแดนนะครับของชายแดนก็หาตระกูลอะไรก็ได้ที่เราศรัทธานับถือนะน้องแม็กน้อยเจ้าชายรองเท้าแตะนะครับผมนะคือของที่เราบูชานะครับนะคำว่าแรงนะคำว่าแรงอย่าผมจะไม่เคยคิดนะคำว่าแรงนะว่าของที่มึงศรัทธาของที่เราศรัทธาดีกว่าถูกไหมขออภัยบางทีผมพูดไม่ค่อยเพาะนะจริงๆอ่ะนะเหมือนกับของแรงอ่ะเกิดมันไม่แรงอ่ะถูกป่ะคือมันเงียบกับเราอ่ะแต่คนอื่นเขาแรงอ่ะนะคนเราใช้ของอ่ะไม่เหมือนกันหรอกนะเหมือนกับกินข้าวเนี่ยอ่ะกินข้าวเนี่ยคนเรายังเข้าไม่เหมือนกันเลยที่ร้านนี้ว่าอร่อยแต่กูว่าไม่อร่อยถูกป่ะหรือแม้กระทั่งการใส่เสื้อผ้าต่างๆก็คนละสไตล์เลยครับผมนะชอบไม่ชอบนะครับนั่นเอาเป็นว่ามันอยู่ที่เราศรัทธาดีกว่านะไอ้แรงไม่แรงผมไม่รู้หรอกนะครับผมนะเอาเป็นว่าเราศรัทธาคือจบนะครับผมนะถึงแม้นะครับพระปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับถ้าเราศรัทธานะพระที่ไม่มีราคาก็ทำให้เรารอดตายได้นะครับมันคือความศรัทธานะจริงๆนะอย่าไปเครียดนะครับว่าเฮ้ยของกูต้องแรงกูต้องแพงของแพงไม่ได้แรงเสมอไปนะครับของถูกอาจจะแรงกว่าก็แยะๆไปครับผมนะมนุษย์แม่ก้อยมนุษย์ลูกไอ้มาวินได้ 20,000 จริงป่ะที่เธอขอน้องพลอยไปอันนี้เป็นประสบการณ์ไม่ใช่หน้ามานะเดี๋ยวคนหาว่าผมมีหน้ามาอีกนะผมมักจะโดนด่านะครับว่าหน้ามานะผมก็ไม่มีนะหน้ามานะผมไม่เคยที่จะถ้าดูในเฟซดูอะไรต่างๆนะผมนะผมเปิดจองทีจบนะครับไม่เคยที่แบบจะไปจองพร่ำเพื่อนะครับหมดเลยนะครับหมดก็คือหมดนะท้าวเวสสุวรรณกันของได้ไหมครับพี่ขุนมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับของบางอย่างถ้าเกิดดวงเราถึงแล้วถึงคาดหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรอะไรต่างปั๊บนะครับของบางอย่างก็กันไม่ได้เพราะว่าเขามีสูตรนะครับในการท่องนะครับนะมันมีการคัดก่อนนะครับนะมนเบิกอะนะคุณต้องเบิกไปก่อนเลยนะครับแล้วคุณเบิกยังไงนะอย่างคนที่เล่นเขาเรียนรู้นี่นะว่าการที่จะไปทำใส่อีผู้หญิงคนนี้
ใส่ผู้ชายคนนี้นะครับคุณต้องเบิกก่อนนะคุณต้องใช้มนต์นำเบิกต้องก่อนแล้วคุณก็ต้องใช้มนต์กระทำย่ำยีครับผมนะเพราะของแต่ละอย่างที่แต่ละตัวที่เขาใส่อยู่เนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดใครจะมาทำผมก็เบิกก่อนเบิกเขี้ยวเสือเบิกตะกรุดเบิกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบิกครูบาอาจารย์เบิกนู่นเบิกนี่เบิกนั่นนะเบิกเลิกบนเลิกลากเบิกผีเบิกปลายทบานบานอะไรต่างเบิกเจ้าที่เจ้าทางอู๋ไม่มันเบิกหมดอ่ะนะคำพูดอ่ะเอาจริงๆเลยครับผมนะมันจะการอะไรอ่ะนะมันก็เบิกแม้กระทั่งเบี้ยแก้เบิกแม้กระทั่งปู่เวทอะไรเงี้ยนะขอเบิกเนี่ยนะก็ขออ่ะวาจามนุษย์เป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนะเป็นวาจาที่สามารถขออะไรต่างได้นะครับผมนะถึงบอกว่าถ้าคือมึงซวยจริงหรือว่าจังหวะดวงตกจริงนะครับโดนแต่ถ้าผมไม่ตกไม่ต้องกลัวครับของพวกนี้พี่ขุนรู้จักนางพิมพ์อ๋อรู้จักครับเป็นเกี่ยวกับของเสน่ห์เมตตาครับนางอีมนางพิมพ์หลวงปู่อาบวัดท้องไทรแต่ผมไม่เคยใช้นะผมไม่เคยใช้นะส่วนใหญ่เห็นคนเขาสักกันนะครับคนเขาสักกันนะแล้วงี้จะทำไงครับเบิกหมดครับผมนะมันคือของที่เขาทำเข้าตัวเนี่ยนะครับเขาทำซ้ำๆๆๆเขาไม่ได้ทำทีเดียวพวกนี้คือเขาเรียกว่าหมอตามงานนะบางทีมันก็เบิกไม่หมดนะครับแต่ถ้าเกิดไปเจอหมอตามงานหรือว่าได้ค่าตัวมาแพงๆเนี่ยมันทำทุกวันอ่ะมันดูเลิกแล้วเอาวันเดือนปีเกิดเราไปแล้วอยู่แล้วถูกไหมมีวันเดือนปีเกิดนะครับผมนะมีพวกของมีพวกอะไรต่างๆอาจจะเป็นพวกเสื้อผ้าเส้นผมเนี่ยนะเขาก็มาทำนะเขาก็ดูดวงเขาที่เขาก็ไอ้นี่วันนี้นั่นเดือนนี้ปุ๊บมึงอ่อนนะตกนะก็ค่อยๆทำไปเรื่อยทำไป1เดือน2เดือน3เดือนนะเพราะมันรับเงินมาแล้วไงมันก็ค่อยๆทำคือมันตามงานอ่ะคือมันตามแค่นี้แค่เดียวมันคุ้มอ่ะเขาจ้าง2ล้านเงี้ยเขาจ้าง3ล้านอย่างเงี้ยนะคือตายไปปั๊บเราได้ผลประโยชน์อ่ะเหมือนกับการทำนะครับนะมีอยู่วิธีนึงคือการเขียนชื่อนะมีข้าราชการชั้นมีข้าราชการนะครับนะอยู่กลุ่มหนึ่งใครฟังหรือเปล่าถ้าฟังจะเล่าให้ฟังนะครับนะเกี่ยวกับเคสนี้ครับนะหรือว่าการกระทำแบบนี้ครับผมนะคือการกระทำให้แป๊กขั้นไม่ได้เลื่อนขั้นนะครับไม่ได้ขึ้นขั้นนะเพราะว่าสมมติแข่งกัน5คนนะเอา1ไอ้4คนไม่ได้ครับผมนะอีกคนนึงฉุดขึ้นมาผมนะด้วยวิธีการไสยศาสตร์นะผมนะถ้าฟังนะครับนะจะเล่าให้ฟังนะเงียบครับสงสัยจะง่วงครับ นะไม่บอกปล่อยไว้งงครับง่วงหรือเปล่าครับผมนะถ้าง่วงก็กดพิมพ์เข้ามาบ้างครับจะได้เล่าให้ฟังนะกดแชร์ก่อนแล้วกันนะกดแชร์ให้เยอะหน่อยครับนะอยากให้แชร์กันเยอะๆนะอยากให้แชร์เยอะคนจะได้เข้ามาใครยังไม่กดถูกใจเพจได้กดถูกใจแล้วกันนะครับแต่กดถูกใจนะกดถูกใจกดติดตามก็ได้นะครับผมนะนะโอเคครับผมนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นข้าราชการนะครับเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำไปนะครับแต่คนๆนี้นะครับเขาเล่นไสยศาสตร์นะเขาต้องการที่จะขึ้นตำแหน่งนี้ครับผมนะเพราะว่ามีที่เดียวก็ไปหาพระรูปหนึ่งครับนะเป็นพระนะเป็นพระสงฆ์จริงๆครับเป็นพระสงฆ์นะเขาก็ใช้ใบจากบอกงั้นเอาใบจากมาเขาก็ทำการเขียนชื่อครับเขียนชื่อนะครับอีก4คนนะครับ4คนที่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยนะครับนะเขียนอยู่ในใบจากทั้ง4เลยแล้วเขาก็ม้วนไว้ครับนะเขาก็ม้วนนะม้วนเสร็จปั๊บนะครับเขาก็บริกรรมคาถานะครับบริกรรมคาถาเสร็จปั๊บนะครับเขาก็เอาใช้ไฟหรือว่าพระเพลิงหรือว่าเทพอัคคีต่างๆจุดเข้าไปเขาก็บริกรรมคาถานะครับคือพระนะเสร็จปั๊บคือใช้ใบจากแล้วก็จุดปุ๊บนะครับแล้วใช้บาดครอบปุ๊บนะผมนะแล้วไอ้นี่เหยียบปุ๊บนะผมนะผมบอกไอ้4ตัวนี้ไม่ได้ขึ้นแน่นอนแต่มึงได้ขึ้นจริงครับ4คนเพื่อนเขาครับโดนกระเด็นกระดอนโดนแรงต่างเลยไม่ได้ขึ้นแต่คนที่ทําเนี่ยขึ้นครับนะขึ้นเลยครับผมนะได้ขึ้นได้ตําแหน่งครับผมนะทีนี้ก็ให้ของสัมมนาคุณนะครับเป็นเงินนะพระผิดดิครับนะพอดันเสือกไปวางไว้ในพานครูครับเรียบร้อยครับผมนะผิดครูครับร้อนลุ่มอยู่ไม่ได้นะครับผมนะเพราะว่าพระนะครับนะพระดันไปรับของครับทำผิดครูร้อนนะครับนะแล้วมาหาอาจารย์ผมอาจารย์ผมบอกหลวงพี่ถ้าเกิดมาหาถ้าเกิดให้แก้เนี่ยนะต้องเหยียบหัวหลวงพี่นะถ้าไม่เหยียบก็ไม่ทำให้หลวงพี่ตอนแรกหลวงพี่จะไม่ยอมเฮ้ยกูก็ครูบาอาจารย์นะเว้ยจะไปเหยียบกูได้ไงเอาอย่างนั้นหลวงพี่ไปที่อื่นนะอาจารย์ทีนี้มันไม่ไหวมันทรมานอ่ะมันร้อนนะครับเขาก็เลยยอมให้เหยียบครับก็เหยียบไปปั๊บเนี่ยนะแต่ของลูกพี่เนี่ยจะออกหมดเลยนะเพราะว่าหลวงพี่ต้องการจะถอนของเนี่ยไปผิดครูอ่ะนะเขาร้อนลุ่มมาอยู่ไม่ได้นะเขาก็อาจารย์ก็ทำให้ปุ๊บเหยียบปุ๊บนะครับหายนะหายเลยครับนะแต่ของก็หายไปเช่นกันนะครับของพวกนี้ ชอบมาครับสไตล์การพูดพี่ขุนเข้าใจง่ายดีครับโอเคขอบคุณมากครับผมนะแชร์แล้วครับโอเคครับผมนะแชร์แล้วนะครับนะแต่ว่าของเหล่านี้นะครับของเหล่านี้นะครับมันมาจากไหนลองวิเคราะห์ดูเพราะใครทำผีหรือเปล่าหรือว่าเพราะมนุษย์มนุษย์ทั้งนั้นแหละนะครับมนุษย์นะก็คือมนุษย์แหละครับผมนะนะมนุษย์ครับนะจริงๆครับ
นะครับคือเป็นมนุษย์นะครับนะเป็นมนุษย์ที่ทำใส่คนด้วยกันครับโดยอาศัยผีนะครับสิ่งเหล่านี้ผมบอกแล้วว่าผีไม่ได้น่ากลัวนะครับผีไม่ได้น่ากลัวเลยครับผมแต่ว่าคนเรานะครับสิน่ากลัวนะครับนะโอเคนะวันนี้ขอพักผ่อนแล้วกันผมเหนื่อยนะวันนี้เหนื่อยจริงครับผมนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วกันนะครับไว้วันพรุ่งนี้ค่อยพบกันนะครับนะก็ดีใจนะครับที่คนเริ่มเยอะนะ64วิวนะครับวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม